สวัสดีครับท่านผู้ชมแอดมินไม่ได้รายงานตัว1วันคิดถึงท่านผู้ชมเหมือนห่างหายกันไปเป็นเดือนเนื่องจากเมื่อวานแอดมินมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ใช้เสียงบรรยายวันนี้ก็เลยบรรยายได้รับประทานน้ำอุ่นรับประทานน้ำมะนาวไม่ได้เป็นโควิดนะครับแอดมินตรวจทุก 3-5 วันแต่ที่อาการเจ็บคอเนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครอากาศหนาวเหมือนเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งมีฝนตกปล่อยๆตลอดถ้าไม่รักษาสุขภาพก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นนี้ก็คงจะเกิดขึ้นทั่วประเทศวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปชมภารกิจของสามเณรพราหมณ์ที่วัดหุบกระทิงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสามเณรที่วัดแห่งนี้หลายๆรูปได้มาบวชเรียนในช่วงปิดภาคฤดูร้อนบวชเพื่ออยู่วัดเพื่อศึกษาการทำงานร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปริยัติธรรมและการฝึกปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้นฐานสำหรับสามเณรซึ่งการที่เด็กๆ เยาวชนได้มาอยู่รวมกันที่วัดร่วมกันทำความดีร่วมกันทำงานสร้างสรรค์สังคมนับว่าเป็นสิ่งที่ดีในช่วงปิดเทอมเด็กได้หลายคนไม่ได้ทำงานอยู่ตามบ้านก็จะรวมกลุ่มกันไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรถ้าได้มาอยู่ที่วัดร่วมกันทำงานมีผู้แนะนำผู้ปกครองได้ฝึกฝนวินัยก็จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีในภายภาคหน้าเด็กคนไหนจะบวชเรียนต่อก็มีแนวทางในการปฏิบัติหรือใครจะศึกเพื่อศึกษาต่อในช่วงเปิดเรียนก็ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์จากวัดที่ถ่ายทอดที่สั่งสอนที่ให้ฝึกการทำงานร่วมกันสามเณรพราหมณ์ก็เช่นกันได้มาอยู่ที่วัดหุบกระทิงแห่งนี้ก็มีเพื่อนเณรในวัยใกล้เคียงกันสามเณรรู้สึกสนุกชื่นชอบกับการทำงานร่วมกันในช่วงพักการเรียนในช่วงกลางวันการทำงานที่พระอาจารย์พระมหาสงการสันติกโรมอบหมายให้นั้นเป็นงานเล็กๆน้อยๆงานเก็บกวาดขยะงานเก็บกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้งานทำความสะอาดเอาขยะไปทิ้งซึ่งงานลักษณะเช่นนี้เด็กๆหลายๆคนที่อยู่บ้านไม่ได้เคยทำงานพ่อแม่ไม่ได้ให้ทำงานเมื่อมาอยู่วัดมาทำร่วมกับเพื่อนก็เกิดความสนุกเกิดประสบการณ์เกิดความชำนาญสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตแบบคฤหัสถ์ได้ตั้งแต่สามเณรพราหมณ์ได้ย้ายมาจำวัดอยู่ณที่แห่งนี้สามเณรพราหมณ์ก็ได้ทำงานกันหลายอย่างได้ฝึกฝนประสบการณ์ทั้งงานพื้นฐานงานทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้รวมไปถึงได้ศึกษาเรียนรู้การทำวัดเย็นการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งได้ศึกษาวิชาภาษาบาลีเพิ่มเติมที่พระมหาสงการได้มอบหนังสือให้เพื่อเตรียมตัวที่จะศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้าและก็จะย้ายไปเรียนที่วัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนั่นก็เป็นเป้าหมายในอนาคตนะครับหากสามเณรสามารถกระทำได้มีใจรักและพร้อมที่จะไปทางพระอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนสำหรับการศึกษาของเด็กไทยในอดีตนั้นสมัยก่อนก็จะศึกษาอยู่ที่วัดโดยมีพระครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการสอนทั้งเรื่องภาษาบาลีอักขระทั้งเรื่องวิปัสสนากรรมฐานพระครูจะเป็น
ครูคนแรกที่สอนให้กับเด็กไทยในสมัยก่อนก็จะมีทั้งภิกษุสามเณรคฤหัสถ์มาเรียนร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันอยู่ที่วัดส่วนเด็กหญิงนั้นไม่มีโรงเรียนสำหรับการศึกษาเพิ่งจะมาเปิดกว้างในสมัยรัชกาลที่5นี่เองในสมัยก่อนนั้นมีเฉพาะเด็กชายที่ได้รับการเรียนการสอนได้รับการปลูกฝังจากในวัดวิถีของเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัดทำงานในวัดก็ถือว่าเป็นวิถีไทยที่ทำมาตั้งแต่ในอดีตอย่างไรก็ตามสำหรับการทำงานที่นี่ก็ทำด้วยความระมัดระวังภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่และก็จะมีผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำถ้าเป็นงานหลักงานหนักๆงานก่อสร้างก็จะให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ปฏิบัตินะครับสามเณรเป็นเพียงผู้ลำเลียงขนส่งช่วยเหลือและก็ศึกษาดูงานไปเท่านั้นเองสามเณรพราหมณ์รู้สึกสนุกชื่นชอบกับการทำงานการเรียนร่วมกันณมัดหุบกระทิงแห่งนี้และสามเณรก็มีความสุขในทุกๆวันอนาคตข้างหน้าก็ยังสดใสนะครับเราจะมาติดตามภารกิจของสามเณรพราหมณ์ในโอกาสต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณพระมหาสงการสันติกโรขอบคุณเอกเมืองโอ่งที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ